สบายดี LT Vision มันสำปะหลังและยางพาราพืชเศรษฐกิจใหม่ของลาวสปปลาวเป็นประเทศที่ภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่งรายได้ของประชาชนที่เป็นหลักนะครับโดยในปี2564รายได้จากภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ16ของ GDP โดยรัฐบาลของสปปลาวได้กำหนดให้แผนการส่งเสริมภาคการเกษตรเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเชิงพาณิชย์ให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9เพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าการเกษตรได้อย่างน้อย 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยพืชส่งออกหลักของลาวได้แก่มันสำปะหลังยางพารากล้วยกาแฟซึ่งยังไม่แปรรูปข้าวโพดและข้าวนอกจากนี้ครับการส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อทดแทนการนำเข้ายังเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการคลังอีกด้วยผลผลิตทางการเกษตรเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสปป.ลาวไม่เพียงเพื่อการบริโภคเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วยโดยสปป.ลาวมีพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิดประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรตามข้อมูลของการสำรวจสถิติเกษตรทั่วประเทศครั้งที่3ระบุครับว่าในปี2564สปป.ลาวมีครัวเรือนที่ทำการเกษตรทั้งหมด 644,000 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 48.94 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศและตามการสำรวจและแบ่งเขตพื้นที่ด้านการเกษตรในระดับแขวงและเมืองทั่วประเทศระบุครับว่าสปป.ลาวมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด 4.5 ล้านเฮกตาร์คิดเป็นร้อยละ19ของพื้นที่ทั่วประเทศโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่1พื้นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนาและปลูกพืชล้มลุกอายุสั้นเนื้อที่ประมาณ2ล้านเฮกตาร์2พื้นที่ลาดชันปานกลางชั้นดินลึกเหมาะแก่การปลูกพืชที่เพื่อการบริโภคเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเขียวผลไม้พืชอุตสาหกรรมหรือพืชเศรษฐกิจประเภทอื่นๆ1.8 ล้านเฮกตาร์และ3พื้นที่ดินที่เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติแม้ก็เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ประมาณ 0.65 ล้านเฮกตาร์นอกจากนี้ครับยังมีพื้นที่ที่เป็นเขตป่าไม้พุ่มประมาณ 1.14 ล้านเฮกตาร์ที่สามารถเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ราคาสินค้าประเภทพืชเพื่อบริโภคและสินค้าการเกษตรในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นโดยการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าดังกล่าวส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของสปป.ลาวซึ่งในปี2564มันสำปะหลังยางพาราและกล้วยกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับต้นๆโดยส่งออกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจาก 200.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2563เป็น 274.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 36.39 ยางพาราเพิ่มขึ้นจาก230ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2563เป็น 269.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 17.3 และกล้วยเพิ่มขึ้นจาก 187.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2563เป็น 235.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 25.95 และในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2565สปป.ลาวส่งออกมันสำปะหลังไปไทยมูลค่า 218.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 89.52 ของมูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังทั้งหมดของสปป.ลาวกล้วยมูลค่า 135,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของมูลค่าการส่งออกกล้วยทั้งหมดโดยยังไม่มีตัวเลขการส่งออกยางพาราไปไทยนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่ามันสำปะหลังและยางพาราเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญหลายประเทศยางพาราและมันสำปะหลังก็ยังถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในประเทศลาวและยังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายด้านเช่นชาวเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบการปลูกมันสำปะหลังแบบยั่งยืน 2. ไม่มีมาตรการในการคุ้มครองราคาซื้อขายยางพารา 3. ข้อจำกัดด้านแรงงานและเครื่องมือที่ทันสมัย 4.การจัดสรรการใช้ที่ดินยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและ5การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติยังเป็นสิ่งที่ต้องท้าทายครับ
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยและความท้าทายข้างต้นจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถึงโอกาสและการเติบโตของพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญทั้ง2ชนิดนี้ครับว่าจะสามารถเติบโตและเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรมากน้อยเพียงไรในอนาคตครับแล้วพบกับ Arrow TV Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี